สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่68นะครับข้อที่4ถึงข้อที่6ผมให้หัวข้อว่าทรงใส่ใจคนที่ต่ำต้อยในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับได้อ่านไว้อย่างนี้นะครับว่าจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระยาเวจงลิงโลดเฉพาะพระพักของพระองค์พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเด็กกำพร้าและทรงเป็นผู้ปกป้องหญิงหม้ายพระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์แต่แน่ทีเดียวพวกกบฏอาศัยอยู่ในที่แตกละแห่งในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการใส่ใจของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เอาใจใส่คนต่ำต้อยเสมอและขอพระชนะของพระเจ้าได้ล้าโลมใจเขาหลายและตักเตือนเขาหลายให้มีท่าทีถูกต้องต่อพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะสังเกตว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณแก่คนใจถ่อมเมื่อไรก็ตามที่เราเองนั้นติดตามพระเจ้าเราเองจะมองเห็นว่าพระเจ้าใส่ใจผู้ต่ำต้อยมากทีเดียวครับอันที่หนึ่งนะเราได้ข้อคิดว่าพระองค์ทรงใส่ใจคนต่ำต้อยแม้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ข้อที่4ได้พูดถึงการสรรเสริญพระเจ้าว่าจงร้องเพลงจงร้องเพลงสดุดีจงยกย่อง3ครั้งที่เสริมกันว่าพระเจ้าที่เราสรรเสริญพระองค์เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเอโลฮิมครับเอโลฮิมแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างในข้อที่4ถึงข้อที่6มีเอโลฮิม3ครั้งนะครับครั้งละ1ข้อนะครับจงร้องเพลงถวายพระเจ้าพระเจ้านิติประทับในข้อ5ข้อ6พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวจะพูดถึงเอโลฮิม3ครั้งด้วยกันจากพระคัมภีร์ตรงนี้เอโลฮิมคือพระผู้สร้างถูกใช้ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ข้อแรกของพระคัมภีร์เลยนะครับและพระคัมภีร์ตรงนี้กำลังพูดถึงพระเจ้าได้ทรงใช้เมฆเป็นพาหนะคำว่าเมฆเป็นพาหนะถ้าเราอ่านเปรียบเทียบอิสยาห์บท19ข้อที่1ก็คือพระองค์ทรงสามารถจะไปทุกที่ทุกแห่งนะครับเพราะว่าเมฆไปได้ทุกที่ทุกแห่งทีเดียวไม่มีสิ่งใดมากั้นขวางพระองค์ได้พระองค์ยิ่งใหญ่มากนั่นคือประการที่1ทรงใส่ใจแม้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่อันที่2ครับพระองค์ทรงใส่ใจด้วยความรักและเมตตาพระคัมภีร์ตรงนี้ได้กล่าวถึงข้อที่5บอกว่าพระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นบิดาของเด็กกำพร้าในตอนนี้ได้พูดถึงสำหรับอิสราเอลเนี่ยนะครับที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าหมายถึงอะไรครับหมายถึงในพระพลาของพระองค์ในพระพลาของพระเจ้านั้นห้ามคนที่เป็นคนอื่นเข้าไปยกเว้นแต่มหาปุโรหิตที่จะเข้าไปได้ปีละครั้งเท่านั้นเองแต่ที่ประทับนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นบิดาของเด็กกำพร้าแม้คนอื่นจะเห็นคุณค่าของเด็กกำพร้าน้อยเหลือเกินเด็กกำพร้าหมายถึงขาดคนเลี้ยงดูไม่มีมรดกไม่มีทรัพย์สินขาดความรักแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ให้ความอบอุ่นเลี้ยงดูและพระองค์ประทานมรดกให้กับเรานะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้เหมือนกันถ้าเราเองนั้นยอมรับว่าเราต่ำต้อยพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจให้กับเราในพระคัมภีร์พระองค์ใช้คำว่าหญิงม่ายในหลายครั้งจะสังเกตนะครับในพระคัมภีร์ลูกาบท18พระเยซูคริสต์เจ้าก็ยกเรื่องของหญิงม่ายว่าหญิงม่ายคนนี้พระเจ้าอวยพรเพราะเนื่องจากเธออธิษฐานอย่างจริงจังต่อพระองค์เอาล่ะครับ2ประการแล้วนะครับอันที่1ทรงใส่ใจแม้ทรงยิ่งใหญ่อันที่2ทรงใส่ใจด้วยความรักความเมตตาพระองค์ทรงเป็นบิดาของเด็กกำพร้าเป็นผู้ป้องกันหญิงม่ายประการที่3ครับทรงใส่ใจบรรดาเฉลยหญิงม่ายกับลูกกำพร้ากับเฉลยแตกต่างกันตรงที่ว่าเฉลยนั้นหมายถึงทั้งประเทศนะครับพวกเขาเป็นเฉลยไปทุกๆกวาดไปไม่ใช่แค่คนเดียวถูกกวาดไปและอยู่ในที่ที่โดดเดี่ยวมากนะคำว่าโดดเดี่ยวในที่นี้ก็คือเมื่อเขาเป็นเฉลยเขาเองนั้นอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือบรรดาอยู่ท่ามกลางพระต่างชาติเขาเองนั้นอาจจะไปถูกกวาดไป1คน2คนบางทีอาจจะไปเป็นกลุ่มคณะแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่เหล่านั้นเขาไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้าสามารถนำเขาสู่ความรุ่งโรจน์ได้จำได้ไหมครับตอนอิสราเอลถูกกวาดจากเยรูซาเล็มไปยังบาบิโลน70ปีนั้นมีหลายคนเกิดเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระนางเอสเธอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนฮามีไม่ว่าจะเป็นดาเนียลคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากครับในสังคมที่เป็นคนต่างชาตินั่นเพราะอะไรครับเมื่อพระเจ้านำพวกเขาไปเขาจะถึงความรุ่งโรจน์ดังนั้นเองวันนี้เราเห็นว่าพระเจ้าใส่ใจคนต่ำต้อยครับอันที่1ทรงใส่ใจแม้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่มากอันที่2ทรงใส่ใจด้วยความรักอันที่3ทรงใส่ใจบรรดาเฉลยอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกต่ำต้อยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใส่ใจข้าพเจ้าเสมอโปรดอย่าให้ข้าพเจ้า
มองดูเพียงแค่ปัญหาที่ข้าพเจ้ามีแต่ข้าพเจ้าใส่ใจว่าพระเจ้าคือผู้ที่รักข้าพเจ้ามากมายเพียงไรอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ครับ